รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมออดัสคนทางที่ยาวไกลอยากจะไปถึงดวงเส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปพอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับอยู่กับผมพลอยเพชรศิริครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับซึ่งผมก็จะพาคุณผู้ชมครับไปพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษครับที่จะมามอบของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านครับซึ่งท่านก็คือท่านฤทธิ์ชมเชิงแพทย์นะครับแต่วันนี้ผมจะพาคุณไปพูดคุยกับท่านเรื่องอะไรนั้นต้องตามผมไปชมกันเลยครับปะคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับเทปก็ได้อยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับหนึ่งท่านนี้นะครับซึ่งท่านเองนะครับจะมาพูดคุยกับเรานะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยแบบนี้แหละท่านมีสิ่งดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็คุณหนูๆอย่างแน่นอนนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอกราบสวัสดีครับท่านฤทธิ์ชมเชิงแพทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านครับวันนี้เราได้มาพูดคุยกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยแบบนี้ครับผมอยากให้ท่านแนะนำตัวสักนิดนึงก่อนละกันครับผมชื่อฤทธิ์ชมเชิงแพทย์นะครับครับอดีตข้าราชการเกษียณอายุแล้วครับผมไอ้แป้งโกเกเนี่ยนะเป็นการริเริ่มของภรรยาผมอ๋อครับภรรยาผมนี่เรียนมาทางคณะกรรมศาสตร์นะการทำอาหารครับผมผมเองก็เป็นครอบครัวครับข้าราชการครับผมผมเกษียณอายุเมื่อปี2538ผมได้มีโอกาสเข้ามาช่วยครอบครัวครับในเรื่องทำธุรกิจแป้งโกกิได้เต็มที่มีลูกๆทุกคนนะก็บริหารกันเป็นกิจการภายในครอบครัวต้องเล่าย้อนไปหน่อยก่อนว่า เมื่อเด็กๆ เนี่ยนะผมก็อยู่ในครอบครัวข้าราชการเหมือนกันคุณพ่อผมรับราชการ อยู่ต่างจังหวัดนะคุณพ่อผมมีลูกหลายคนครับมีแม่สองคนก็จากเงินเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อยสมัยนั้นเนี่ยมันก็ไม่พอเพียงที่จะเลี้ยงดูได้ทั้งครอบครัวลูกเต้าให้ได้เรียนหนังสือครับดีๆนะก็แม่ผมทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่ต้องประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อช่วยพ่อผมแล้วก็ส่งเสียให้ลูกๆได้มาเรียนหนังสือด้วยครับไอ้นั่นก็เป็นที่มาที่ว่าเราเห็นพฤติกรรมอย่างนี้มาตั้งแต่เราเด็กๆและแล้วก็ถือว่ามันไม่ได้เรื่องน่าอับอายอะไรเลยนะครับที่แม่เราจะเป็นแม่ค้าค้าขายค้าขายอะไรเงี้ยบางครั้งเราก็ช่วยในการผลิตบ้างครับช่วยในการขายบ้างไอ้เรื่องอย่างนี้มันก็ติดตัวเรามาโดยที่เราไม่ได้เกิดความรังเกียจเลยว่าเราเป็นลูกแม่ค้านะครับผมเองผมยังเคยรับของไปขายที่โรงเรียนเลยตอนเด็กๆฮะก็ไม่ได้ถือว่ามันน่าอับอายอะไรครับไอ้เรื่องที่เล่าเนี่ยมันก็เป็นความเป็นมาของเราครับมาถึงที่ครอบครัวเราคือภรรยาผมเนี่ยนะก็ออกจากงานนะมาช่วยครอบครัวโดยคิดค้นไอ้แป้งโกกินี่ขึ้นมาก็เป็นความโชคดีของเราที่ไอ้แป้งโกกินี่ก็ประสบความสําเร็จครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลาร่วม30กว่าปีแล้วนั่นไงกําลังจะถามอายุผมแน่ๆเลยเกิดมาก็ได้ยินแล้วนะครับแป้งโกกิก็มันก็เป็นความโชคดีที่ว่าไอ้เหตุการณ์เนี่ยมันมาถึงพอดีที่เรามีความต้องการเพราะลูกผมมันโตขึ้นมาเรื่อยๆผมเป็นคนแต่งงานเร็วเมื่อเรียนจบปั๊บนี่ผมก็แต่งงานมีครอบครัวเลยประมาณ20ต้นๆป่ะครับตอนที่ท่านแต่งงานจบมหาวิทยาลัยเมื่อปี2502โอ้ครับเรียนวิชาชีพนะผมเป็นสถาปนิกครับแล้วก็พอที่จะมีรายได้เสริมจากการกินเงินเดือน
ก็พอเลี้ยงครอบครัวได้ระดับหนึ่งแต่พอเราได้แป้งโกกิขึ้นมาเนี่ยก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับผมที่สามารถจะส่งลูกเราให้เข้าเรียนในโรงเรียนดีๆในระดับสูงจนถึงต่างประเทศนะฮะไอ้นี่ก็เป็นความตั้งใจของทั้งผมและภรรยาไอ้ลักษณะที่จะสอนลูกนะให้รู้จักคุณค่าของเงินเนี่ยเราก็ต้องให้เขามีส่วนร่วมในการที่จะมาทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เขาจะช่วยเราได้ครับเมื่อตอนที่เราเริ่มใหม่ๆมันก็เป็นกิจการภายในครอบครัวยังเล็กๆอยู่ตอนนั้นเล็กๆอยู่ลูกก็เป็นแรงงานในการผลิตอ๋อตอนนั้นคือยังไม่มีลูกจ้างยังไม่มีอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ทำในบ้านเราเนี่ยครับนี่อ๋อนี่คือเริ่มต้นมาจากธุรกิจครอบครัวเล็กๆเลยครับใช่ฮะลูกเต้าต้องมาช่วยกันกลับจากโรงเรียนก็ต้องมาช่วยวันหยุดก็มาช่วยกันโอ้ไม่อยากเชื่อเลยตอนแรกผมนึกว่าเป็นโรงงานเลยตั้งแต่แรกไม่มันขึ้นมาจากกิจกรรมเล็กๆภายในครอบครัวก็ค่อยโตขึ้นมาโตขึ้นมาทุกคนก็ต้องช่วยกันผมเองเนี่ยตอนนั้นผมก็รับราชการอยู่ในตำแหน่งที่พอสมควรผมยังต้องทำหน้าที่เอาของไปส่งตามร้านไปส่งของไงกระจายสินค้าใช่ก่อนที่จะไปทำงานเนี่ยนะผมไม่ต้องขนเนี่ยยกไอ้กล่องแป้งยกอะไรเนี่ยเข้าไปเซตตามห้างร้านเขาแล้วถึงจะไปทำงานไอ้เรื่องอย่างนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าอย่างหนึ่งก็คือเราได้ปลูกฝังให้ลูกเขารู้คุณค่าของที่มาของเงินนะเขาจะได้ใช้จ่ายด้วยการระมัดระวังแล้วก็รู้คุณค่าของเงินท่านครับถ้าผมเป็นตัวแทนวัยรุ่นนะครับมีคำถามจะถามหนึ่งว่าและเคล็ดลับความสำเร็จของแป้งทอดกรอบโกกิเนี่ยคืออะไรผมขอสองคำคือเราไม่โลภไม่โลภสองคำเลย ยังไงครับท่านอธิบายหน่อยครับผมก็ที่จริงสินค้าเราเนี่ยมีอายุยืนยาวมา30กว่าปีแล้วนะโอ้ยาวครับผมไม่มีความโลภที่จะไปขยายกิจการอะไรให้มันใหญ่โตมากกว่านี้ทั้งที่ทำได้แหละแต่เราก็พอแล้วเท่าที่ทุกวันนี้นะเราก็พยายามที่จะพัฒนาสินค้าเราเนี่ยให้มันตามยุคตามสมัยเขาทันไม่ใช่ว่าปล่อยเอาไว้แล้วสุดท้ายมันก็ตายไประหว่างทางกว่าที่มันจะโตคือท่านก็เน้นคำว่าพอแล้วแหละพอเพียงนะครับน่าจะมาจากแนวพระราชดำริของในหลวงแน่ๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับ นั่นจะมีส่วนมากเลยนะที่ทำให้เรามีความไม่โลภนะทำอะไรแล้วแต่เนี่ยถ้าเราทำแต่พอดีพอเพียงนะทำเป็นอยู่จะเป็นใช้นะเราก็สามารถจะรักษาคุณภาพรักษาสิ่งต่างๆไว้ได้ต้องขอบอกเลยครับคุณผู้ชมครับที่ท่านได้เล่ามานะครับผมนี่คือเคล็ดลับของความสำเร็จในชีวิตทุกวันนี้นะครับผมกับผลประกอบการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมมีแรงบันดาลใจมาจากตัวของท่านเองในสมัยเด็กๆด้วยแล้วรวมไปจนถึงภรรยาของท่านด้วยแล้วก็ครอบครัวของท่านครับแต่ว่าในช่วงหน้าช่วงที่2ครับท่านมีของขวัญอะไรดีๆที่จะมาฝากเป็นเรื่องราวน่ารักนะครับที่จะมาแนะนำในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันสำหรับช่วงที่2ของรายการฝันให้ไกลไปถึงนะครับสักครู่เดียวเพราะพวกเรารักสิ่งหนึ่งจิตใจของคนไทยกิจกรรมความสุขเพียบกับเมืองไทย I love you สมัครเป็นสมาชิกเมืองไทยสมัยคลับโทร1766จากเมืองไทยประกันชีวิตสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.วางนโยบายการเปลี่ยนผ่านวงการวิทยุโทรทัศน์ไทยไปสู่การรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดจึงได้จัดทรัพยากรสื่อสารของชาติอย่างโปร่งใสเป็นธรรมทั่วถึงครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษาวัฒนธรรมความมั่นคงของชาติเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างหลากหลายอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกันฝันฝันฝันให้ไกลแต่จะไปก้าวไปถึงฝันฝันฝันให้ไ
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการฟันให้ไกลไปให้ถึงนะครับผมยังคงอยู่กับท่านริสิทธิ์ชมเชิงแพทย์ครับท่านครับผมท่านมีเรื่องราวดีๆอยากจะแนะนำไหมครับสำหรับคุณหนูๆหรือคุณผู้ชมทางบ้านถือว่าเป็นของขวัญช่วงปีใหม่ไทยแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมครับที่ผมก่อร่างสร้างตัวสร้างครอบครัวขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยนะผมก็มีลูกมาหลายคนฮะในลูกหลายคนเนี่ยนะผมและภรรยาเนี่ยได้ตั้งปฏิฐานไว้ว่าเราจะพยายามให้การศึกษากับลูกเนี่ยสูงที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้แล้วรวมถึงว่าถ้ามันมีปัญญาอีกก็อยากจะส่งไปเรียนต่างประเทศเหมือนคนอื่นเขาเราก็ถือว่าคนโตเนี่ยน่าจะเป็นแบบอย่างนะสำหรับน้องๆเอาอย่างในคนโตก็ต้องเข้าได้แล้วน้องก็ควรจะต้องเข้าได้แล้วก็สุดท้ายก็ต้องเข้าได้ผมมีลูก8คนนะโอ้เยอะเหมือนกันนะครับเลี้ยงกันมาเป็นลำดับลูกคนหลังๆก็เล่าให้ผมฟังว่าในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยกำลังจะขึ้นเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็เครียดพอสมควรในเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ให้เนี่ยเขาก็กลัวว่าเขาจะกลายเป็นคนที่ทำให้ขั้นตอนหรือจังหวะที่เป็นความปรารถนาความตั้งใจของพ่อแม่เสียไปเรียนต่างประเทศจบปริญญาโทมาทุกคนนะครับผมโอ้น่าฉาดจังเลยนะครับผมก็ผมคิดว่าก็มันก็เป็นเรื่องที่ว่าแล้วแต่ใครจะคิดนะผมเองผมคิดว่าไอ้เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของการเสียสละครับนะให้ลูกเพราะว่าเมื่อเราให้เขาเกิดมาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะมีปัญญารับจากเราได้ครับผมท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางการศึกษาที่ไหนบ้างไหมครับปกติหลังจากที่เราส่งเสียลูกเต้าได้เล่าเรียนมีครอบครัวหมดแล้วเนี่ยนะครับเราก็กันประโยชน์รายได้ส่วนหนึ่งก็ทำมาเป็นประจำนะเพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนตามมูลนิธิต่างๆแล้วครับผมสาธุด้วยครับผมแล้วก็ที่ไหนบ้างครับผมให้กับที่มูลนิธิโสสาเนี่ยนะเขาเลี้ยงเด็กไว้กลุ่มหนึ่งนะเด็กพวกนี้นะเราก็ให้ทุนแต่ละปีเนี่ยเขาก็มีเขียนสกสมาขอบคุณเราใช่ไหมฮะเล่าให้ฟังถึงผลการเรียนถ่ายรูปให้ดูถึงการพัฒนาการในตัวเขาเองอย่างเนี้ยมันก็เป็นการตอบแทนที่ให้เราซึ้งนะที่อยากจะช่วยเหลือช่วยเหลือสนับสนุนเขาที่ไหนที่พอจะให้การช่วยเหลือได้โดยที่ไม่พร่ำเพรื่อนักนะก็ช่วยตอนนี้เราก็พอมีเงินมีทองเหลืออยู่บ้างก็สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์สร้างพระอะไรไปตามเรื่องสาธุครับสาธุอีกรอบนึงเลยครับตามที่เราปรารถนาครับไอ้นี่มันก็เป็นความสุขใจนะที่เราได้สร้างสมมาแล้วให้เราสามารถจะทำได้อย่างที่เราคิดโอ้โหท่านน่ารักมากเลยนะครับท่านครับแล้วยามว่างท่านมีกิจกรรมอะไรที่ท่านชอบทำบ้างไหมครับที่จริงแล้วก็มันเป็นความใฝ่ฝันของเรามาตั้งแต่เด็กนะผมโตมากับต่างจังหวัดนะมีผมโตที่จังหวัดจันทร์พ่อแม่ไปรับราชการที่นั่นผมก็มีเพื่อนมีฝูงที่จังหวัดจันทร์เยอะแต่ละคนเนี่ยบ้านเขาก็มีสวนผมเองผมก็อยากมีสวนนะแต่ผมไม่มีปัญญาละเพราะว่าพ่อแม่รับราชการไม่มีสตางค์ไปซื้อหรอกมันก็ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งพอมีปัญญาผมก็กลับไปที่เมืองจันทร์นะหาซื้อที่ดินไอ้ที่เป็นสวนสำเร็จบ้างไอ้ที่เป็นที่ดินว่างเปล่าบ้างที่เขาปลูกอยู่แล้วก็มีก็มีฮะผมก็มาสร้างขึ้นมาที่จริงที่ใจคิดต้องการก็คือเป็นที่พักผ่อนหลังจากที่เราเกษียณอายุแล้วเนี่ยครับเราก็อาจจะไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่นั่น อย่างที่เราอยากจะทำครับก็ไปปลูกพวกผลไม้มั่งปลูกยางมั่งฮะก็ทีแรกมันก็สนุกดีแต่ตอนนี้มันเป็นภาระแล้วอ้าวทำไมล่ะครับเพราะไม่มีใครไปช่วยผมเลย ลูกลูกเต้าเขาก็ไม่ถนัดที่จะไปงานในลักษณะอย่างนั้นครับแต่ผมไปทำในแต่ละพื้นที่เนี่ยผมไม่เหงาผมรู้จักเพื่อนบ้านเยอะครับการที่เราจะไปทำอะไรสักอย่างเราก็ต้องศึกษาหาความรู้จากที่เขามีประสบการณ์ชาวไร่ชาวสวนพวกนั้นก็เป็นเพื่อนที่จริงแล้วเนี่ยนะการที่เราจะไปอยู่ที่ไหนแล้วมีเพื่อนเนี่ยครับต้องหาพระหาครูครับพวกนี้นะคือทั้งพระทั้งครูเนี่ยมี
ความต้องการที่จะขอความช่วยเหลือทั้งนั้นผมเสนอให้การช่วยเหลือเท่าที่เราจะทำได้ครับทางวัดเราก็ไปทำบุญทำทานทอดกฐินทอดประปาไปตามเรื่องก็ได้รู้จักกับสมภารนะรู้จักกับผู้ใหญ่บ้านกำนันพวกนี้นะเพราะว่าแต่ละคณะพวกนี้ก็ทำบุญเหมือนกันรู้จักกับครูเพราะครูก็มาทำบุญที่วัดเราก็ขอความช่วยเหลือเราช่วยได้เราก็ช่วยก็เป็นทุนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับที่โรงเรียนที่จันทบุรีช่วยเขาในเรื่องปรับปรุงสถานที่บ้างโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับผมทอดเป็นประธานทอดผ้าป่าโรงเรียนบ้างอ๋อถ้างั้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งศาสนาทำบุญด้วยแล้วก็ได้กับสังคมด้วยนี่คือโรงเรียนนั่นเองนะครับผมสุดยอดจริงๆเลยนะครับกิจกรรมดีๆของท่านในยามว่างนะครับในช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นคำแนะนำดีๆนะครับจากผู้ใหญ่ท่านนึงเหมือนคุณตาของเรานั่นแหละนะครับที่มอบของขวัญดีๆให้กับคุณผู้ชมทางบ้านในช่วงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยของเราแบบนี้แต่ว่าในช่วงสุดท้ายอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาสรุปพูดคุยกับท่านกันนะครับในการใช้ชีวิตของท่านนี้ท่านมีอะไรที่อยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมทางบ้านต้องติดตามช่วงสุดท้ายของรายการฟันให้ไกลไปถึงสักครู่เดียวนะครับสวัสดีค่ะเมื่อมีการซื้อซิมแบบเติมเงินใหม่เพื่อความสะดวกของท่านสำนักงานกสทช.แนะนำให้ขอลงทะเบียนได้เลยที่ศูนย์บริการทุกค่ายหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีสัญลักษณ์2แชะหรือที่ร้าน 7-Eleven โดยให้ขอลงทะเบียนเลยตอนซื้อซิมเพื่อไม่ต้องเสียเวลากลับมาลงทะเบียนอีกและอาจลืมลงทะเบียนจนหมดกำหนดเวลาและไม่สามารถใช้งานได้สำหรับแอปพลิเคชัน2แชะแม้ว่าผู้ใช้งานจะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน2แชะมาติดตั้งไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเองได้แต่ก็ไม่สามารถใช้ลงทะเบียนซิมด้วยตนเองได้นะคะเพราะว่าการใช้แอป2แชะจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านซึ่งจะออกให้เฉพาะตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการมือถือเท่านั้นค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการลงทะเบียนซิมของประชาชนและการพิสูจน์ผู้ใช้งานที่แท้จริงโดยป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกแอบอ้างนำบัตรประชาชนของตนไปลงทะเบียนเป็นเลขหมายของผู้อื่นค่ะการลงทะเบียนซิมระบบเติมเงินทุกกรณีเป็นการดำเนินการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหากถูกเรียกเก็บค่าบริการในการดำเนินการขอให้แจ้งเรื่องมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานกสทช.หมายเลขโทรศัพท์1200โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อที่สำนักงานกสทช.จะได้ดำเนินการกับผู้เรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากกสทช.ด้วยนะคะสัปดาห์หน้าฟันให้ไกลไปให้ถึงจะมีเรื่องราวดีๆแบบไหนอย่างไรติดตามชมกันได้ที่นี่เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะครับผมช่วงสุดท้ายของรายการฟันให้ไกลไปให้ถึงนะครับผมในช่วงนี้ท่านมีอะไรจะมอบคุณผู้ชมทางบ้านเป็นชิ้นสุดท้ายสำหรับความคิดดีๆที่จะแนะนำผมคิดว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าเรามีเวลาเพียง60ปีเท่านั้นครับสำหรับที่จะทำกิจการอะไรต่างๆเลยจาก60ปีไปแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าเกษียณอายุแล้วปกติเขาก็คือเป็นคนว่างงานไม่ทำอะไรเลยครับอยู่ไปจนตายทีนี้เราลงมาแบ่งในช่วง60ปีครับนะ20ปีแรกเนี่ยเราใช้ชีวิตไปในการเจริญโตเติบโตการศึกษาการศึกษาอะไรเนี่ยคืออายุ21ไปถึงอายุ40ปีเนี่ยครับเป็นช่วงของการทำงานทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวครับนะเอาตัวให้รอดก่อนนะอาจจะเป็นช่วยเหลือพ่อแม่บ้างครับเป็นที่พึ่งพาของลูกเต้าบ้างครับนะไปจนถึงอายุ40ปีขึ้นไป40ปีครบเนี่ยนะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเหลือ41ถึง60ครับช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เราจะต้องตั้งตัวได้แล้วนะอายุ40ถึง45น่าจะตั้งตัวได้แล้วครับในช่วงที่เหลือเนี่ย20ปีแล้วน่าจะเป็นช่วงที่เรา
ก็บหอมรอมริบนะออมเงินใช่ไหมฮะออมเงินแล้วถ้าเรารับราชการเราจะขาดรายได้ทุกอย่างถ้ามันได้บำเหน็จนานมันก็นิดเดียวไม่พอกินพอใช้หรอกครับนะนี่ถ้าเราไม่มีอะไรสร้างสมเอาไว้เมื่ออะไรที่เกษียณอายุปั๊บเนี่ยนะเราขาดรายได้อันนั้นไปจริงครับนะตอนนี้เรามีค่าใช้จ่ายแล้วสิตอนนี้ครับนะดูแลตัวเองดูแลลูกเมียดูแลญาติพี่น้องถ้าพ่อแม่ยังไม่ตายก็ต้องดูแลต้องดูแลท่านด้วยนะไอ้นี่เป็นภาระของเราที่จะต้องช่วยกันดูแลนะถ้าเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาหรือมีคนหนึ่งคนใดในครอบครัวเจ็บป่วยขึ้นมาไอ้เงินที่เราคิดว่าเราจะใช้ได้กี่หลายปีอาจจะหมดลง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 เร็วขึ้นครับไอ้แนวคิดอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องเอามาคิดนะไม่ใช่อยู่ไปวันวันหนึ่งนะเราต้องวางแผนในชีวิตเราเมื่อนั่นเมื่อนี่เนี่ยนะสมมุติเอาไว้นะเมื่อถึงจริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้ปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องแต่ผมคิดว่าเรื่องหนึ่งเนี่ยนอกจากที่จะห่วงตัวเองห่วงครอบครัวแล้วเนี่ยเราควรจะลงทุนในทางสังคมบ้างอย่างเช่นเนี่ยทำบุญทำทานช่วยเหลือการศึกษาดีมากเลยอะไรก็ได้นะที่มันมีพอที่จะใช้จ่ายได้ครับผมอยากแนะนำบอกตรงๆเลยเนี่ยจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ท่านเนี่ยลงซื้อที่ดินเอาไว้ที่ดินใช่ไหมฮะนะอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ขึ้นแล้วขึ้นอีกใช่โอ้โหนะในประเทศไทยเนี่ยมันมีที่ดินอยู่จำนวนหนึ่งนะมันไม่ได้งอกมาอีกให้เราซื้อเราขายได้เรามีโอกาสก็ควรจะซื้อไว้ครับไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในทำเลที่มันดีนักครับเอาว่ามันอาจจะมีอนาคตอีก 10-20 ปีข้างหน้า อย่างเดี๋ยวนี้ครับที่ดินที่มันอยู่ชานเมืองไม่ดีเลยวันหนึ่งเอาไอ้รถไฟฟ้าไอ้รถอะไรมันผ่านเข้ามาภาพนี้โอ้โหราคาขึ้นมันมีราคาขึ้นมาทันทีทันใดเลยครับนี่การที่เราจะลงทุนด้วยการซื้อที่ดินในย่านที่เจริญแล้วเราก็ต้องใช้เงินจำนวนมากครับแน่นอนแล้วก็ซื้อที่ดินได้จำนวนน้อยฮะเราลองไปดูชานเมืองไกลๆที่อาจจะยังมองไม่เห็นอนาคตในวันนี้พรุ่งนี้ครับลองซื้อมันเอาไว้นะเอาเก็บเอาไว้ครับไม่ต้องถามไว้ว่าเมื่อไหร่จะใช้เมื่อไหร่จะทำประโยชน์ครับทำประโยชน์อะไรครับทิ้งไว้อย่างนั้นอ่า ผมเคยแนะนำให้ลูกซื้อที่ดินไว้จากที่ผมแบ่งสตังค์ให้เข้าไปแล้วเนี่ยหลายคนก็เชื่อผมซื้อที่ดินไว้อีกตอนที่วันไปโอนคนขายเขายังแปลกใจผมจะซื้อทำไมถึงไว้ที่ชานเมืองอย่างนี้ผมก็บอกว่าเดี๋ยวพอโอนเสร็จแล้วผมก็เอาใส่เกลือไว้เอาใส่เกลือหมายความว่าไงฮะก็ดองไว้ดองไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะฮะเพราะที่ดินมันไม่ใช่เนื้อสัตว์ที่จะเน่าเสียใช้เกลือก็คือเรียกว่าดองมันไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนวันดีขึ้นดีมันอาจจะมีทางรถไฟมีถนนได้มาตัดผ่านมูลค่าก็เพิ่มก็เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ใครก็เอาของเราไปใช้ไม่ได้แน่นอนอยู่มันอย่างนั้นครับแต่ไม่ต้องไปดูเหมือนกันครับต้องไปดูแลเดี๋ยวมีการบุกรุกเข้าไปครอบครองครับผมก็ต้องใส่ใจบ้างไอ้นี่นะแนวคิดอันนี้ครับที่จริงเป็นแนวคิดของภรรยาผมอ๋อฮะภรรยาผมเนี่ยนะถ้ามีโอกาสมีสตังค์ก็จะซื้อที่ดินไว้ที่ไหนก็ได้ถ้ามีคนมาบอกขายแล้วแกพอใจก็ซื้อไว้ครับทิ้งเอาไว้เนี่ย 10-20 ปีโอ้โหพุ่งราคามันขึ้นมาสูงมากมากกว่าไปลงทุนอย่างอื่นโอ้ฝากธนาคารยังไม่ได้อย่างนี้เลยนะครับผมดอกเบี้ยน้อยเลยนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราอยากจะเอามาใช้สอยก่อนกำหนดเราก็ทำได้ไปจำนำจำนองก็ยังพอมีเงินมาหมุนเวียนลงทุนครับอะไรได้ครับก็นี่เป็นแนวคิดของผมนะครับใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่อยู่ที่วิจารณญาณแต่บุคคลแต่ผมคิดว่าครอบครัวผมก็ประสบความสำเร็จมาโดยวิธีอย่างนี้แล้วนะครับผมวันนี้ผมได้ของขวัญดีๆมากเลยครับท่านครับได้ความรู้ได้คำแนะนำต่างๆที่เด็กอย่างเราอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็คุณหนูๆที่กำลังชมรายการของเราอยู่จะได้นำข้อคิดเหล่านี้นะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะครับวันนี้ผมต้องกราบขอบคุณครับท่านริศิษฐ์นะครับชมเชิงแพทย์นะครับที่สละเวลามาให้ข้อคิดดีๆมาให้ของขวัญทางความคิดในช่วงวาระดีๆขึ้นปีใหม่ไทยแบบนี้กับพวกเรานะครับครับต้องกราบขอบคุณท่านมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับผมกับรายการดีๆแบบนี้นะครับผมพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้ากับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงใครจะมาเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมนะครับต้องติดตามกันในอาทิตย์หน้าครับวันนี้ผมและท่านริศิษฐ์ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับวั
ันนี้หลายคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้วเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ